เอายังไงดีข้างในไทยลาวมีแต่ข่าวดีแต่รอบนอกเนี่ยติดเป็นทวีคูณสบายดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้ข่าวดีๆนะครับนั่นคือที่ไทยเนี่ยจะเกิดการผ่อนผันขึ้นและผมก็เชื่อว่าทางฝั่งลาวเองเนี่ยก็กำลังคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่รอบนอกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ติดเป็นทวีคูณผมจะบอกว่ามาตรการของเราภาคพื้นเอเชียนะครับไทยลาวเนี่ยทำได้ดีมากหมายความว่าเราปลอดเชื้อเราไม่มีผู้ติดโรคอยู่ในประเทศนี้แต่ขณะเดียวกันจะมีผู้ติดเชื้อนะมาจากต่างประเทศลองมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรก่อนหน้านี้มันคือเชื้อโรคเนี่ยมาจากจีนนะครับเราก็ปิดประเทศจากจีนเนี่ยได้ลามไปที่ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปขณะเดียวกันตอนนี้ได้ลามลงไปที่อเมริกาใต้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาไปที่ฝั่งอินเดียอิหร่านบังคลาเทศตอนนี้กำลังจะลามไปที่แอฟริกาเชื้อโรคโควิดเนี่ยมันแพร่ได้เร็วและเร็วมากเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในช่วงของการระวังอย่างมากๆนะครับจากข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนตอนนี้รวบรวมทั้งหมดมีผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า9ล้านคนเมื่อเดือนเมษายนกว่าจะถึง1ล้านคนเนี่ยต้องใช้เวลา12วันมันเยอะนะครับแต่พอตอนเดือนพฤษภาคม1ล้านคนติดภายใน10วันมันเร็วขึ้นครับแล้วมิถุนายนณตอนนี้1ล้านคนใช้เวลาแค่7วันในแต่ละวันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยร่วมแสนกว่าคนสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยยังมีผู้ติดเชื้ออยู่สูงแต่ขณะเดียวกันนะในบ้านเราทั้งไทยและลาวเนี่ยเราขอชื่นชมว่าทำได้ดีมากเป็นเพราะว่าผู้คนได้ให้ความร่วมมือได้ให้ความเอาใจใส่ได้ใส่หน้ากากได้เว้นระยะห่างผมได้ข่าวจากที่เมืองไทยนะครับจะเกิดการผ่อนผันขึ้นและผมก็เชื่อว่าทางฝั่งลาวเองเนี่ยก็กำลังคิดอย่างนี้เหมือนกันก็เพราะว่าบ้านเราสองประเทศเนี่ยคิดอะไรคล้ายกันเพราะมีมาตรการเหมือนกันเราเลยคุมโรคได้อยู่เหมือนกันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งคุณหมอทั้งทางการทั้งประชาชนด้วยกันเองที่มีความต้องการต่างกันประชาชนเองก็อยากจะกลับไปบ้านอยากจะเดินทางแต่ขณะเดียวกันคุณหมอก็ต้องห่วงใยสุขภาพเพราะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณหมอล่ะเป็นด่านหน้าที่สุดที่จะต้องดูแลพวกเราและต้องแก้ปัญหาทางการเนี่ยก็ไม่สามารถให้เราอ่ะเดือดร้อนแล้วก็อดยากไม่มีอะไรจะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปแบบสมดุลก็คงต้องอดทนอีกสักนิดนึงเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะทำให้พวกเราล่ะอยู่รอดและปลอดภัยในขณะเดียวกันนะก็ให้ทุกคนมีความสุขกลับไปบ้านกลับไปใช้ชีวิตกลับไปเจอคนที่รักกลับไปรักษาพยาบาลเดินทางเพื่อจะได้ไปหาหมอได้ยามาเพื่อบรรเทาอาการของในแต่ละคนก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับที่เกิดการผ่อนผันขึ้นและผมก็เชื่อว่ามันจะผ่อนผันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนในประเทศของเราสองประเทศนี้ควบคุมโรคระบาดได้อย่างดีคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ